เอาไว้ไปซื้อข้าวกินนะทำแบบนี้ไม่ได้นะครับนี่มันเงินส่วนตัวของผมนะครับไม่ใช่เงินทองสินสอดพวกนี้มันเป็นของฉันรีบไล่มันออกไปถ้าไม่งั้นไม่ต้องมาแต่งงานกันบีมแล้วคุณบีมเก็บเลยลูกLovely Family TV ทำบุญทำทานให้คนยากจนด้วยค่ะทำบุญทำทานไหมคะสงสารคนยากไร้ด้วยค่ะทำบุญทำทานไหมคะหิวไหมหิวค่ะงั้นเธอตามฉันมานะฉันจะพาเข้าไปกินอาหารในงานจริงเหรอคะจริงสิครับไม่ได้จะให้ขอทานเข้าไปในงานแต่งได้ยังไงใช่สกปรกก็สกปรกเหม็นก็เหม็นไม่เห็นเป็นไรเลยบีมผมแค่จะให้เขาไปกินอาหารเองคิดจะให้มันไปดูสารรูปมันด้วยมันเหมาะสมแล้วเหรอที่จะให้เข้าไปในงานมงคลผมแค่คิดว่ามันเป็นเรื่องของมนุษยธรรมไม่ได้เกี่ยวกับชนชั้นเราควรมีน้ำใจให้กับคนที่ด้อยกว่าเราไม่ใช่เหรอครับแต่นี่มันงานแต่งไม่ใช่งานแจกโรงทานนะที่จะให้พวกขอทานมากินอาหารยังไงก็ได้ถ้าพี่ไม่ให้เกียรติบีมพี่ก็ควรให้เกียรติแม่บีมบ้างคุณคะไม่เป็นไรค่ะฉันไม่เข้าไปแล้วก็ควรเป็นอย่างนั้นไปค่ะพี่มิ้วเราเข้าไปในงานกันได้แล้วเอาไว้ไปซื้อข้าวกินนะขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะไม่เป็นไรครับทำแบบนี้ไม่ได้นะครับนี่มันเงินส่วนตัวของผมนะครับไม่ใช่ทรัพย์สินทุกอย่างของแกมันเป็นสินสมรสถ้าแกไม่เชื่อฟังฉันก็ไม่ต้องแต่งใบบีมค่ะคุณแม่มามาเข้ามาก่อนเร็วหูหลุ่มมากเลยเดี๋ยวฝนหยุดแล้วเธอค่อยออกไปก็ได้นะแล้วพวกเขาจะไม่ไล่ตะเพอฉันหรอพี่เมียวบีมเขาแค่เข้ามาหลบฝนแล้วถ้ามันขโมยสินสอดของบีมล่ะบีมพูดว่าอะไรนะเงินทองสินสอดพวกนี้มันเป็นของฉันรีบไล่มันออกไปแล้วตามบีมเข้ามาถ้าไม่งั้นไม่ต้องมาแต่งงานกันคุณ
บีมแล้วคุณบีมเก็บเลยลูกคุณทั้งเงินทั้งทองเยอะแยะไปหมดเลยลูกนี่แค่สินสอดนะคะต่อไปหนูจะต้องเป็นคนเก็บทรัพย์สินทั้งหมดของพี่มิวทุกอย่างไม่อยากจะคิดเลยค่ะว่าจะเยอะขนาดไหนใครโทรมาสวัสดีค่ะดิฉันเป็นเลขาคุณจิรายุนะคะค่ะสวัสดีค่ะมีอะไรหรือเปล่าคะตอนนี้คุณจิรายุอยู่ที่โรงพยาบาลต้องขอระงับงานแต่งไว้ก่อนนะคะส่วนสินสอดตอนนี้ไม่ทราบว่าอยู่ที่ไหนทางเราได้แจ้งความไว้แล้วตำรวจกำลังตามดูกล้องวงจรปิดอยู่ค่ะสินสอดทั้งหมดดิฉันเก็บไว้แล้วค่ะรบกวนเลขาวันช่วยไปถอนแจ้งความด้วยนะคะได้ค่ะเดี๋ยวดิฉันจัดการให้นะคะค่ะขอบคุณนะคะคุณเลขาบีมอะไรคะคุณแม่ถ้าหนูยังไม่ได้แต่งงานพวกเราก็จะไม่ได้สินสอดพวกนี้ลูกหนูไม่ยอมนะคะสินสอดพวกนี้มันต้องเป็นของเราคุณแม่ทำอะไรสักอย่างสิคะเราต้องรีบไปโรงพยาบาลโรงพยาบาลใช่อย่าเป็นอะไรไปนะคุณเจ้าบ่าวใจดีฉันยังไม่ได้ขอบคุณคุณเลยนี่แย่ขอท่าสกปรกใครใช้ให้แกเข้ามาในนี้มีสิทธิ์อะไรมานั่งเฝ้าเจ้าบ่าวของฉันฉันแค่พาคุณเจ้าบ่าวใจดีมาที่โรงพยาบาลแค่นั้นเองค่ะเจ้าบ่าวใจดีบ้าบออะไรของแกหัดเจียมสำเนียงแกซะบ้างไปออกไปได้แล้วมียืนเสนอหน้าอยู่ได้เอาไปไปออกไปได้แล้วค่ะแม่ว่าวิธีนี้ดีกว่าลูกตื่นบอกให้ตื่นไงตื่นบอกให้ตื่น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 ได้แล้วตื่นตื่นสิตื่นตื่นบอกให้ตื่นไงตื่น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 มันเหมือนสักทีต้องบอกให้ตื่นไงมาทางนี้ค่ะพี่มิ้วเดี๋ยวค่ะแหวนวงนี้คุณทำตกไว้ตอนที่คุณเป็นลมค่ะThank you.
เลิกยุ่งจะบาปฉันได้แล้วไม่งั้นแกเจอดีกว่านี้แน่พอได้แล้วทำกับผู้มีพระคุณของผมแบบนี้ได้ยังไงเป็นห่วงมันเหรออย่าบอกนะว่าคุณแอบชอบมันอ่ะทำแบบนี้มันหักหน้ากันชัดๆผมขอโทษนะครับแต่ผมขอแหวนคืนด้วยของทุกอย่างที่เป็นของผมมันก็คือของผมไม่ใช่ของคุณและไม่ต้องกลัวว่าผมจะนอกใจตอนที่เรายังเป็นแฟนกันอยู่เพราะต่อจากนี้เราจบกันพี่มิวพี่มิวพูดเรื่องอะไรอ่ะผมจะไม่ยอมแต่งงานกับคนที่เห็นแก่ตัวหวังในทัพผิดของผมเด็ดขาดเพราะในขณะที่ผมต้องการความช่วยเหลือคุณกับเรื่องที่จะเอาสินสอดไปทิ้งผมไว้ตามยถากรรมและทั้งหมดที่ผมทำผมแค่อยากทดสอบนิสัยของคุณเท่านั้นเองคุณแม่ไม่รู้ไปได้แล้วหรือจะให้ผมแจ้งความเรื่องที่พวกคุณเอาสินสอดไปแจ้งความไม่ต้องนะเดี๋ยวแม่เอาสินสอดมาคืนให้นะลูกไปพี่พิมค่ะค่ะขอบคุณนะครับที่ช่วยผมไว้ไม่เป็นไรค่ะฉันเต็มใจงั้นเราแต่งงานกันนะครับได้ค่ะคุณเจ้าบ่าวใจดีของฉันแค่เธอในยิ้มแค่นั้นมันก็ทำให้คิดไปไกลยิ้มแค่นั้นเธอก็ทำฉันใจละลายไปฝันตั้งมากตั้งหลายได้โปรดเธอยิ้มอีกทีได้ไหมถ้าหากว่าเธอนั้นมีใจถ้าให้แค่มองดูเธอแล้วยิ้มก็คงจะทำไม่ได้เราจะปล่อยให้เธอเดินผ่าน